ทีนี้อีกอันหนึ่งก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับสังคมเหมือนกันแต่เป็นเรื่องของพลเมืองดีคนที่ไม่ได้มีอำนาจแต่อยากจะทำอะไรเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาเขามองเห็นปัญหาแล้วเขาก็เห็นว่าเฮ้ยตรงนี้ผมทำได้ชวนพวกมาทำนั่นก็คือพี่ตูนบอดี้สแลมนะก่อนหน้าที่ที่เราเห็นก็คือกิจกรรมการวิ่งของพี่ตูนก้าวคนละก้าวตั้งแต่ก่อนโควิดเนี่ยตอนนั้นก็คือก้าวคนละก้าววิ่งหาทุนเพื่อที่จะไปอุปกรณ์ทางการแพทย์นะได้ออกกำลังกายด้วยแล้วเงินจากคนละเล็กคนละน้อยมันมีพลังยิ่งใหญ่กว่าเงินจากเศรษฐีใหญ่ๆสักคนหนึ่งนะนั่นคือคอนเซ็ปต์แล้วล่าสุดประกาศจะวิ่งนะมกราปีหน้านี้วิ่งเพื่อทุนการศึกษาเด็กน้องๆ109คนก็เป็นที่มาของโครงการแต่พอประกาศไปปุ๊บคนนี้จะวิ่งอีกกลุ่มหนึ่งคนก็จะว่าอีกแซะเลยก็คือกลุ่มเดิมกับที่เคยออกมาโจมตีด้อยค่าเสียดสีดูหมิ่นดูแคลนแล้วบางคนในกลุ่มนี้เนี่ยเคยดูแคลนเคยโจมตีไปถึงลูกของพี่ตูนด้วยนะใช่ไหมใช่ตอนคลอดใหม่ๆก็เครือข่ายกลุ่มนี้แหละครับล่าสุดเมเนเจอร์ออนไลน์ไลฟ์เนี่ยได้มีการโค้ดนะคุณยิ่งชีพอัจฉานนท์ผู้จัดการโครงการไอลอนะแสดงความเห็นเนี่ยกรณีตูนบอดี้สแลมเนี่ยเปลี่ยนเถอะนะแทนที่จะไปวิ่งเพื่อทุนการศึกษาเด็กให้ตูนเนี่ยเปลี่ยนเป้าหมายการวิ่งเป็นเพื่อเขียนรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เพื่อให้ทุกคนมีสิทธิ์เสมอกันในการรับการศึกษานะคือเอาเรื่องการเมืองที่ตัวเองสนใจเอาไปยัดใส่ค่ะนะว่าทำไมไม่ทำแบบนี้นะแล้วก็อีกคนหนึ่งเจี๊ยบอมรัตน์โชคประมิตรกุลนะคนนี้ส.ส.ก้าวไกลก็นำเสนอภาพเป็นภาพของตูนนะแล้วก็นายกรัฐมนตรีแล้วเจี๊ยบก็โพสต์ว่าเพื่อเด็กยากไร้หน้าที่ใครนะก็คือแซะนะคือแซะนะทีนี้อีกคนหนึ่งใน Twitter ของหมอของขวัญนะแฮชแท็กพี่ตูนแป๊กแน่แฮชแท็กพี่ตูนวิ่งทำไมครั้งนี้พี่จะไม่ใช่ฮีโร่เหมือนครั้งที่แล้วแล้วนะพี่ตูนนี่หมอของขวัญนะค่ะนะทีนี้ถัดไปอีกฮะไอซ์รัชนกนะก็ทวิตข้อความนะฉันว่าพี่แกก็รู้แหละบ่วิ่งให้ตายก็ช่วยแก้ปัญหาระดับโครงสร้างไม่ได้นะนี่ว่าเขาไม่สนจะแก้อะไรพวกนั้นอยู่แล้วเขาทำแค่นี้แล้วเขาก็ได้ภาพเป็นคนดีทำเพื่อสังคมอันนี้ก็แซะแหละถัดไปฮะนี่รัชนกศรีนอกไอซ์นะได้ชื่อเสียงได้รับการยกย่องก็ต้องการแค่นี้สังคมยิ่งแย่ยิ่งเลืองล้ำสิยิ่งดีจะได้วิ่งบ่อยๆเท่จะตายโหเป็นmindsetที่เราอ่านแล้วแบบเฮ้ยเขาคิดอย่างนี้จริงเหรอเฮ้ยตอนแรกนี่ผมอ่านแล้วนี่ผมนึกนะเฮ้ยเขาทวิตอย่างนี้กันจริงเหรอคนที่ออกมาแสดงตัวอ้างว่าอยากจะเปลี่ยนแปลงสังคมให้เกิดสิ่งที่ดีขึ้นค่ะแล้วคุณมองคนที่ออกมาทำสิ่งที่ดีๆเนี่ยแบบนี้เหลื่อมล้ำเยอะๆดีจะได้วิ่งอีกอย่างเงี้ยเท่อะไรอย่างเงี้ยนะเฮ้ยเอาสมองหรือเอาอวัยวะส่วนไหนคิดอะตะกะไม่ได้ค่ะนะอาจารย์นันที่วัดอาจารย์นันที่วัดสามารถฮะโพสต์ข้อความผ่าน Facebook คือบอกเลยว่าไม่รู้จักตัวตนของตูนนะเพลงตูนก็ไม่เคยฟังแกเป็นอดีตรองผู้อำนวยการสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติค่ะนะแต่เห็นก็คือตูนเนี่ยเป็นนักร้องดังและเป็นคนดีลงทุนลงแรงเพื่อสังคมโดยไม่คิดอะไรชื่นชมตั้งแต่วิ่ง3จังหวัดชายแดนภาคใต้ขึ้นเหนือระดมทุนซื้อเครื่องมือการแพทย์แต่ตอนนี้ยังไม่ทันเริ่มวิ่งเลยบางกลุ่มออกมาต่อต้านกล่าวหาต่างๆนานาต่อต้านพี่ตูนเพราะไม่ชู3นิ้วนะจำได้ไหมก่อนหน้านี้ใช่ค่ะต่อต้านเพราะพี่ตูนไม่ประกาศเข้าข้างใครทางการเมืองนะอาจารย์นันทิวัฒน์สามารถให้กำลังใจตูนบอกว่าจำไว้นะพี่ตูนวิ่งเพื่อสังคมไม่ใช่พรรคและนักการเมืองแต่ทำเพราะจิตใจสาธารณะทำเพื่อสิ่งที่ดีต่อสังคมเล็กๆของไทยพี่ตูนไม่ได้ใช้ขาใครมาวิ่งพี่ตูนไม่ได้ใช้ขาใครมาวิ่งรณรงค์ขอรับบริจาคใครจะบริจาคหรือไม่บริจาคไม่มีใครบังคับได้เป็นเรื่องของใจจากคนที่มีจิตอันเป็นกุศลไม่ช่วยก็ไม่ต้องเอาตีนราน้ำเข้าใจตรงกันนะพี่ตูนไม่ได้ใช้ขาใครมาวิ่งนะอันนี้เป็นภาพการวิ่งก็ได้คราวนู้นนะแต่กิจกรรมที่คุณตูนเนี่ยเชิญชวนและประกาศล่าสุดก้าวเพื่อน้องเวอร์ชวลรัน100คำขอบพระคุณนี่นะฮะก็คือต่อจากปีที่แล้วนี่มีเด็กๆเรียนมัธยมแล้วจะไปต่อนะก็หาทุนการศึกษามาช่วยเพื่อไปให้สุดค่ะนะก็เป็นที่มาของโครงการนะ
แล้วสังเกตนะฮะกิจกรรมนี่จะมีเดือนมกราแล้วก็ประกาศออกมาเชิญชวนเขาก็ออกแบบโครงการว่าร่วมกันนะกี่กิโลเมตรนะได้อะไรบ้างไปเรื่อยๆนะแล้วทุกคนก็ได้ออกกำลังกายด้วยนะค่ะนะได้ลงมือทำอะไรสักอย่างหนึ่งร่วมกันนะมันก็เป็นจิตใจที่เป็นกุศลเนี่ยค่ะนะต้องการอะไรกันหรือถึงออกมาแซะตูนไปวิ่งบนหัวหรือไงนะตูนไปเหยียบหัวใครนะที่คุณเคารพเหรอบุพการีเหรอแล้วที่สำคัญฮะที่พยายามจะพูดว่าเดินไปบอกนายกก็จบแล้วจัดสรรงบประมาณนะการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างพี่ตูนไม่ได้แก้หรอกแต่สิ่งที่พี่ตูนทำคือเขาไม่ละเลยต่อความทุกข์ยากของเพื่อนมนุษย์ที่เห็นเนี่ยเขาทำไรได้เขาทำมนุษย์มันมีหลายแบบไงบางคนก็คิดว่าเฮ้ยเจอปัญหาเดี๋ยวไปบอกนักการเมืองเดี๋ยวไปบอกข้าราชการไปบอกเจ้าที่เขามาทำงานแต่บางคนพอเห็นปัญหาอย่างเห็นอ้าวมีปัญหาอยู่ตรงนี้เราลงมือแก้เลยเขาเป็นนักปฏิบัติไงแล้วจะไปแซะเขาทำไมนะซึ่งถ้าเราดูในโปสเตอร์ที่เขาเชิญชวนนะจริงๆเนี่ยจะเห็นชื่อย่อของหน่วยงานหนึ่งที่เกิดขึ้นมาในยุคนี้ค่ะตอนวิ่งข่าวก่อนโน้นไม่มีนะนี่ก็คือกสศอยู่บนโปสเตอร์ของการวิ่งครั้งนี้ด้วยค่ะนะกสศคือกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษากลไกที่บอกว่าจะแก้ปัญหาเนี่ยมีไหมมีแต่ประเทศไทยเราเนี่ยปัญหานี่มันหมักหมมอยู่เยอะมันจะแก้ทีเดียวมันไม่ได้หรอกครับมันก็ต้องหลายส่วนช่วยกันนะอย่างกสศนี่คืออะไรเขาไปให้ทุนการศึกษาเด็กเนี่ยโอ้โหแต่ละปีเนี่ยหลายหมื่นนะฮะแล้วก็จะมีทุนหลายรูปแบบเนี่ยนะเดี๋ยวเอาขึ้นมาเต็มจอนะครับเขาจะมีทุนหลายรูปแบบเปิดรับสมัครประกาศอยู่เป็นประจำโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพขั้นสูงนะครับเนี่ยโครงการครูรักถิ่น อย่างเงี้ยนะทุนพัฒนาอาชีพนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐานนะเนี่ยอันนี้ก็เป็นการต่อยอดความฝันอีกทุนหนึ่งนะฮะแล้วก็มีทุนเสมอภาคนะเกณฑ์การคัดกรองนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขมีรายละเอียดนี่เป็นกลไกเพื่อที่จะไปช่วยไม่ให้มีใครตกหล่นออกไปจากระบบการศึกษาค่ะมีไหมมีแล้วทำอยู่ไหมทำอยู่แต่สุดท้ายก็จะมีคนบางกลุ่มที่เฮ้ยหลุดรอดไปแล้วต้องการความช่วยเหลือไงค่ะแล้วใครทําอะไรได้เขาก็ทําถ้าเกิดคนที่โจมตีคุณตูนอยู่ตอนเนี้ยไม่เห็นประโยชน์ตรงนี้ก็ไม่ต้องประด่าเขาก็ได้นี่เว้นซิแต่ว่ามีจิต2อย่างมีจิตริษยา1กับ2มีจิตอกุศลทางการเมืองเขากําลังทําความดีคุณต้องการที่จะขัดขวางคนทำความดีอันเนี้ยเสียชาติเกิดมาเป็นคนนะถ้าเป็นจิตอกุศลขนาดนั้นนะแล้วถ้าเราย้อนกลับไปดูกิจกรรมที่คุณตูนวิ่งเป็นการวิ่งที่หลอมรวมหัวใจคนในด้านที่งดงามไม่เห็นจะมีอะไรเสียหายเลยใช่ลองกลับไปดูภาพนะฮะในคลิปเก่าๆที่วิ่งเนี่ยนะครับที่เป็นภาพขาวดำเห็นเด็กๆมารอนะเห็นรอยยิ้มเห็นผู้คนค่ะมันมีอะไรเสียหายเหรอนอกจากไอ้พวกที่มันต้องการให้ประเทศชาติแตกแยกอ่ะคือไม่เคยดราม่าแล้วก็ไม่เคยบังคับใครด้วยนะเออค่ะไปวิ่งบนหัวบุพการีใครมีแต่ล้อมรวมคนให้เอ้ยเขาทำอะไรนะแล้วมาดูโอ้ร่วมบริจาคด้วยดีกว่าบางคนไม่ร่วมบริจาคนะเพราะไม่มีตังค์ไม่เป็นไรแต่ได้มีความสุขไปด้วยค่ะแล้วดูสิเขาวิ่งอ่ะเขาไปหาเสียงให้ใครเหรอเปล่าเขาไปโจมตีใครเหรอไม่เออแล้วต้องการอะไรจากประเทศนี้ต้องการให้ประเทศนี้มันเป็นประเทศที่อยู่ในกะลามันเป็นประเทศที่มีแต่ความไม่มีความสุขแล้วไม่สำเร็จเพราะว่ามันมีคนดีๆที่เขาช่วยกันประคับประคองบ้านเมืองไอ้พวกจิตใจอกุศลเนี่ยมันเลยทนไม่ไหวเหรออกมันจะแตกตายเหรอมันขึ้นออกมาเก๊กเก๊กเก๊กนะแล้วก็พี่ตูนทำไมไม่ทำอย่างนั้นพี่ตูนทำไมไม่ทำอย่างนี้นะแล้วก็ด้อยค่าโอ้นี่อันนี้มาวิ่งแล้วเป็นพวกเผด็จการนะผมว่าทั้งสติปัญญาและหัวใจเนี่ยเกินเยียวยาคนที่คิดอย่างนั้นนะคือเลอะเทอะอ่ะคือฟุ้งอ่ะฟุ้งมากคือแย่มากอ่ะเออตัวเองไม่ทำอะไรเลยแล้วยังพยายามขัดขวางคนที่เขาทำอีกค่ะนะอันนี้ก็ให้กำลังใจคุณตูนแล้วก็ทีมงานนะฮะไปให้สุดนะอย่าไปสนใจเสียงหมาเห่าระหว่างทางเดี๋ยวช่วยคว้างก้องหินเองค่ะนะฮะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมจะมีปีหน้านะคอยดูว่ามันจะเป็นไปอย่างที่บางคนบอกว่ามาคราวนี้พี่ตูนไม่มีใครสนใจหรอก
ไม่ได้รับดอกไม้เหมือนคราวที่แล้วหรอกรอดูว่าจะเป็นยังไงได้ข่าวว่าฝั่งหนึ่งเนี่ยแบนที่ไหนที่นั่นเนี่ยกิจการรุ่งเรืองใช่ใช่ไหมแบนอะไรปังทุกที่นี่ดูสิไปเจอเด็กๆไปอะไรตัวนี้ตัวนี้อะไรนะทีนี้ล่าสุด